ู่ตรงข้ามผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นศัตรูเราทุกคนใครที่เข้ามาเป็นนักการเมืองโกหกตระบัดสัตว์ต่อประชาชนเป็นศัตรูของเราทุกคนข้อที่3ครับพี่น้องครับข้อนี้ผมไม่ได้อยากให้มองว่าเขาเป็นศัตรูพี่น้องรู้ไหมครับว่าวันนี้ถึงแม้เราจะถูกทุบทำลายอีกครั้งเรามีความยึดโยงอยู่ในอุดมการณ์เดียวกันความเชื่อเดียวกันเราไปด้วยกันต่อผมเชื่อแบบนั้นเราไม่หยุดครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนประเทศนี้ได้เปลี่ยนใจพวกเขาได้เราต้องทำให้เขาเชื่อครับเชื่อว่าศัตรูของพวกเขาที่เขากดปุ่มสวิตช์วันนี้เอกฉันท์9ต่อ0ไม่บิดพลิ้วเราต้องทำให้คนนี่มีอำนาจกดปุ่มสวิตช์แบบนี้เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับเขายกเว้นแต่เขาอยู่ตรงข้ามประชาชนเพราะฉะนั้นครับผมพูดวันนี้ชัดๆไม่ว่าวันนี้จะเป็นพรรคก้าวไกลหรืออนาคตพรรคอะไรพวกเรามีความฝันอันเรียบง่ายความฝันเหล่านี้ครับอย่าให้เขามาทุบทำลายอย่าให้เขาต้องทำให้เราร้องไห้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ถ้าพวกเราเดินไปด้วยกันต่อและส่งสัญญาณชัดๆว่าสิ่งที่พวกเราต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ทำให้การเมืองมันดีขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องทุกคนแค่นั้นเองสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกมากๆกับวันนี้ถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ลึกๆว่ามันมีโอกาสตั้งแต่วันที่ก้าวเข้ามาทำงานกับพรรคก้าวไกลคือเวลาที่หันหน้าไปมองพี่ต่อมชัยธวัชตุลาธนคือเวลาที่หันไปมองหน้าพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วคนเหล่านี้เขาไม่มีโอกาสได้บริหารประเทศภายใน10ปีนี้แล้วค่ะทำไมคนอย่างเบญจาแสงจันทร์ถึงไม่ได้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องที่ออกมาชุมนุมอะคะทำไมคนแบบประหลัดติ๋งอภิชาติถึงไม่มีโอกาสแก้ปัญหาเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องที่กำลังโดนกดทับอยู่ตอนนี้อะคะทำไมพี่สุเทพอู่อ้นถึงไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสู้เพื่อพี่น้องแรงงานอีกแล้วอะคะเพราะอะไรเขาถึงยุบพรรคเราคะว่าเขากลัวมากไหมคะและเรามีอะไรต้องกลัวไหมคะสู้ต่อนะคะเหตุผลที่เขายุบเนี่ยคิดอะไรเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากว่าเรากำลังสู้เพื่อคน 99% ของประเทศนี้แล้ว 1% มันกลัวจนหัวหดเลยค่ะถ้ายังมีฝันแบบเดิมแบบเดียวกันสู้ต่อไปด้วยกันทุกท่านไม่ต้องทำอะไรมากทำเหมือนเดิมเราแค่เปลี่ยนชื่อกำบัตรประชาชนไปสมัครสมาชิกสู้ไปกับพรรคก้าวไกลแชร์ข่าวพรรคก้าวไกลดูพวกเราบูธในสภาตรวจสอบการทำงานของเราแล้วเอาชนะในทุกการเลือกตั้งให้ได้ใช่ไหมคะเรามีฝันฝันเราเลี่ยมง่ายผู้มีอำนาจเขาก็มีฝันเหมือนกันฝันมันใหญ่มากก็คือการกดเราไว้ให้อยู่ที่เดิมวันนี้ตัดสินยุบพรรคอีกแล้วแต่เราจะทำให้เขาเห็นว่าความพยายามทั้งหมดของเขามันไม่มีความหมายใช่ไหมคะสิ่งเดียวที่จะเป็นรูปธรรมที่สุดของการยืนยันว่าทุกท่านยังเชื่อในพรรคก้าวไกลทุกการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์พึ่งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมุทรปราการเพิ่งคุยกับเพื่อนๆแล้วขอให้ความมั่นใจตรงนี้เลยว่าสสสมุทรปราการไปด้วยกันกับทุกท่านยกทีมค่ะและไม่ใช่แค่สสการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเราจะเอาธงก้าวไกลไปปักที่สมุทรปราการเหมือนกัน